สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Chill กับผมใหญ่กฤษดาเสมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์ Sony ตัวใหม่ล่าสุดเป็นเลนส์ Portrait นะฮะเลนส์สำหรับการถ่ายบุคคลน่าจะเรียกว่าเป็นเลนส์ที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพบุคคลของ Sony ตอนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือตัว Sony FE100 F2.8 STFG-Master OSS นะฮะตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยแน่นอนมีคำว่า G-Master เพราะฉะนั้นเกรดหรือว่าคุณภาพของเลนส์อยู่ในระดับท็อปสุดดีที่สุดของเลนส์ที่ Sony ทำได้แต่ว่าเขามีคำว่า STF ซึ่งเจ้า STF เนี่ยนะฮะมันย่อมาจาก Smooth Transfocus นะครับตัว STF เนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์พิเศษซึ่งส่งผลโดยตรงกับตัวโบเก้ของภาพนะครับตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยความที่เขามีคำว่า STF ก็คือเขาจะมีชิ้นเลนส์นะฮะหรือชิ้นฟิลเตอร์พิเศษอยู่ในตัวเลนส์อยู่ตัวหนึ่งก็คือชิ้นเลนส์ที่เรียกว่าเป็นอัปโฟไดซ์นะครับตัวอัปโฟไดซ์เนี่ยจะเป็นชิ้นเลนส์ตรงกลางเนี่ยมันจะสว่างนะฮะถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันคือเกรเดียนต์ฟิลเตอร์แต่ว่ามันไม่ใช่เกรเดียนต์ฟิลเตอร์ที่เป็นลีเนียมเป็นเซอร์เคิลก็คือเป็นวงกลมนะครับตรงกลางจะสว่างแล้วขอบมันจะมืดผลก็คือเวลาที่เอาตัวฟิลเตอร์ตัวเนี้ยเข้ามาใส่ในเลนส์นะฮะภาพที่ได้เนี่ยโบเก้แทนที่ว่ามันจะเป็นขอบคมๆเหมือนกับเลนส์ทั่วๆไปก็จะเป็นขอบฟุ้งๆแทนก็จะทำให้โบเก้หรือว่าการละลายฉากหลังเนี่ยมันดูนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่ามีเลนส์ไม่กี่เจ้าหรือว่าไม่กี่ผู้ผลิตในโลกที่สามารถที่จะผลิตเจ้าตัวชิ้นอัปโฟไดซ์ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผู้ผลิตกล้องเนี่ยนะฮะหรือว่าผู้ผลิตเลนส์เนี่ยทำเลนส์ในลักษณะแบบนี้ออกมาถ้าตอนนี้ในตลาดจริงๆก็จะมีแค่ตัว Fuji Film นะครับที่เป็น Fujinon 56 F1.2 Apodite นะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวที่ลักษณะคล้ายๆกันทั้ง2ตัวเป็นเลนส์ถ่าย Portrait ทั้งคู่มาดูรอบๆตัวเลนส์กันก่อนดีกว่านะครับก็อ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่ถอดฮูดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้แคปแน่นอนนะฮะรอบๆตัวเลนส์เนี่ยอันแรกก็จะเป็นแหวนสำหรับปรับโฟกัสนะฮะค่อนข้างที่จะสมูทเลยทีเดียวนะครับเวลาหมุนโฟกัสเนี่ยทำได้นุ่มนวลแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มโฟกัสโฮลนะครับปุ่มตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ล็อกโฟกัสบางคนจะถามว่าไอ้ปุ่มตัวเนี้ยเวลาทำงานทำยังไงนะฮะก็คือปกติเวลาที่เราจะถ่ายภาพใช่ไหมเราก็กดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งไว้มันจะล็อกโฟกัสนะครับกล้องก็จะปิ๊บๆแล้วก็จับโฟกัสไว้ให้ทีนี้ตราบใดที่เรายังกดเครื่องชัตเตอร์อยู่กล้องก็จะล็อกโฟกัสไว้แต่บางครั้งเนี่ยเราอยากจะปล่อยนิ้วอันเนี้ยนะครับไม่ได้อยากจะกดตัวนี้แช่เอาไว้แต่ยังอยากล็อกโฟกัสเจ้าปุ่มตัวนี้จะเข้ามาทำงานแทนก็คือเวลาที่เราแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งปิดล็อกโฟกัสเอาไว้แล้วเรากดปุ่มตัวนี้ค้างคราวนี้เราปล่อยนิ้วตัวนี้ได้ละนะฮะกล้องก็ยังจะล็อกโฟกัสให้หรือถ้าใครบอกว่าไม่ค่อยอยากใช้ฟังก์ชันแบบนี้เท่าไหร่จะใช้ฟังก์ชันอื่นก็สามารถที่จะไปคัสตอมไมซ์เจ้าปุ่มตัวนี้ได้เป็นเมนูอะไรก็ได้นะฮะสำหรับตัว Sony เนี่ยสามารถที่จะคัสตอมไมซ์เองได้ซึ่งโดยปกติพี่ใหญ่ก็จะใช้คัสตอมไมซ์เป็น IAF นะครับเป็น Eye Focus แทนเวลาที่เราถ่าย Portrait เนี่ยนะฮะก็กล้องเนี่ยจับ Face Detect ได้อยู่แล้วเรากดตรงนี้ซ้ำลงไปอีกทีก็จะไปโฟกัสที่ดวงตาให้อัตโนมัตินะครับก็สะดวกดีนะฮะแล้วก็เวลาที่เราตั้งสมมุติว่าใช้กับเลนส์ตัวนี้นะครับตั้งตรงนี้เป็น IAF เวลาที่เปลี่ยนไปใช้เลนส์ตัวอื่นที่มีปุ่มโฟกัสโฮเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูเดียวกันนะครับคือสมมุติว่าถ้าเราตั้งเป็น IAF เอาไว้เปลี่ยนเลนส์เลนส์ตัวนั้นมีปุ่มอันนี้กดไปก็เป็น IAF เหมือนกันนะฮะง่ายดีไม่ต้องมานั่งตั้งแยกทีละตัวนะครับแล้วก็อันต่อมานะฮะก็จะเป็นแหวนปรับรูรับแสงนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ออโต้นะฮะกล้องปรับให้หรือเราเลือกได้นะครับเขาก็จะมีตั้งแต่ F5.6 นะฮะตัวนี้เขาจะเขียนเป็น T5.6 นะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆถึง8แล้วก็ยาวไปถึง F22 บางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวไหนบอกว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ F2.8 แล้วทำไมมันขึ้นที่ 5.6 ก็ต้องบอกว่าด้วยผลของฟิลเตอร์อัปโฟไดซ์เนี่ยนะฮะมันเป็นกราดิเอทนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็น ND กราดิเอทตัวฟิลเตอร์เนี่ยก็จะลดทอนแสงไปตัวเลนส์ตัวนี้ก็เลยไม่ได้เขียนว่าเป็นค่า F และจะใช้เป็นค่า T ค่า T คือค่าที่แสงส่องผ่านตัวเลนส์มาตัวเลนส์เป็น F2.8 คุณยังได้โบเก้คุณยังได้เอฟเฟกต์ได้เดปออฟฟิลด์ของ F2.8 แต่ว่าค่าแสงที่ตกลงบนตัวเซ็นเซอร์หรือว่ามาที่กล้องเนี่ยนะครับจะเป็น
f/5.6 เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าเวลาที่เอาเลนส์ตัวนี้ใส่เข้าไปที่ตัวกล้องแล้วทำไมเปิดรูปแสงที่กล้องเนี่ยมันกว้างสุดมันโชว์แค่ f/5.6 นะฮะก็เป็นผลจากตัวฟิลเตอร์อัปโปไดแต่ว่าข้อได้เปรียบก็คือว่าคุณจะได้โบเก้ที่มันไม่มีเลนส์ตัวไหนทำได้ถ้าไม่ใช่เลนส์ในลักษณะของอัปโปไดนะครับต่อมาก็จะเป็นสวิตช์เลือกระบบโฟกัสก็จะมีเป็นออโต้โฟกัสกับแมนูโฟกัสแล้วก็สวิตช์เปิดปิดกันสั่นตัวเลนส์ตัวนี้มีระบบกันสั่นในตัวให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือเจ้าเลนส์ตัวนี้เขามีระบบที่เรียกว่าเป็น cross focus หรือว่าทำให้มันสามารถโฟกัสได้ใกล้ขึ้นคือโดยปกติช่วงโฟกัสของเขาเนี่ยจะอยู่ที่อินฟินิตี้ถึง85 เซนนะฮะอันนี้จะเป็นช่วงโฟกัสปกติแต่ว่าเลนส์ Sony 100 f/2.8 STF ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะโฟกัสได้ใกล้กว่านั้นก็คือหมุนที่แหวนตรงเนี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็น57 เซนถึง1 เมตรคือถ้าเราโฟกัสใกล้ๆอย่างเช่นถ่ายอาหารบนโต๊ะอะไรแบบเนี้ยหมุนมาที่57 เซนถึง1 เมตรก็สามารถที่จะถ่ายระยะใกล้ได้แต่ถ้าถ่ายไกลเราก็หมุนกลับมาเป็น85 เซนถึงอินฟินิตี้ตรงนี้ตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะฮะยังมีอีกหนึ่งสวิตช์อยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ที่เรียกว่า click on off คือเราสามารถที่จะเปิดปิดการคลิกหรือว่าตัวแหวนตัวนี้นะฮะว่าจะให้มันเป็นสเต็ปหรือให้มันไหลลื่นไปตลอดถ้าคลิกออนนะครับเวลาที่หมุนแหวนปรับรูรับแสงเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปของมันมันก็จะเป็นคลิกคลิกคลิกของเขานะครับอันนี้สำหรับการถ่ายภาพนิ่งปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายวิดีโอแล้วอยากจะปรับค่ารูรับแสงให้มันแวรี่ไปนะครับไม่ได้เป็นสเต็ปนะฮะเราก็สามารถที่จะตั้งเป็นคลิกออฟนะครับแล้วก็หมุนนะฮะปรับหมุนคราวนี้เนี่ยค่ารูรับแสงมันจะแวรี่ละนะฮะก็อยู่ที่การใช้งานตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ e-mount แน่นอนสามารถที่จะใช้งานได้กับกล้อง full frame อย่างตัวนี้ A7R2 นะฮะก็สามารถที่จะทำงานได้เต็มระบบก็จะเป็นช่วงขยายโฟกัส100 มิลแต่ว่าถ้าเราใช้กับพวก APS-C ตัวเลนส์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นช่วงทางยาโฟกัส150 มิลครับตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีชิ้นเลนส์ทั้งหมดถึง14 ชิ้นแล้วก็มีชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น aspherical lens 1 ชิ้นมี ED หรือว่า extra low dispersion 1 ชิ้นและแน่นอนครับมีชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น apodize อีก1 ชิ้นจัดกลุ่มทั้งหมดเนี่ยเป็น10 กลุ่มเลนส์ก็เรียกว่าให้ความคมชัดแบบสุดๆคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นเลนส์ระดับ G Master นะฮะความคมชัดของเขาเนี่ยทาง Sony บอกว่าตอนที่เขาปรับตั้งค่าตัวเลนส์เนี่ยเขาวัดที่ระดับ50 ไลน์ต่อ 1 มิลลิเมตรนะครับใน MTF chart คือ MTF chart เนี่ยจะเป็นชาร์ตสำหรับเช็คว่าเลนส์เนี่ยมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนซึ่งปกติเวลาที่เราดูสเปคเลนส์เขาก็จะมี MTF chart มาให้ดูแต่ MTF chart เองเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าใช้ค่าวัดที่กี่ไลน์ต่อมิลลิเมตรนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปก็จะวัดกันที่10ไลน์ต่อมิลลิเมตร30ไลน์ต่อมิลลิเมตรนี่ถือว่าดีแล้วแต่เจ้าเลนส์ตัวนี้วัดที่50ไลน์ต่อมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นความคมชัดนี่รีดกันออกมาแบบสุดๆเลยทีเดียวรวมถึงว่าการออกแบบตัวโครงสร้างชิ้นเลนส์หรือว่าการจัดวางชิ้นเลนส์นะฮะก็ทาง Sony บอกว่าออกแบบเป็นพิเศษสำหรับแก้เรื่องปัญหาวินเยตหรือว่าปัญหาขอบมืดนะครับตัวนี้เนี่ยทาง Sony บอกว่าเป็นวินเยตฟรีดีไซน์ก็คือแทบจะไม่เห็นขอบมืดเลยเท่าที่ลองใช้เนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพเนี่ยตามที่เขาคุยเอาไว้จริงๆเรื่องของการเคลือบผิวชิ้นเลนส์นะครับตัวเลนส์ตัวนี้เคลือบผิวแบบ AR Nano Coating ก็จะเป็นเทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์ที่ดีที่สุดของ Sony ละนะฮะแล้วก็การเคลือบผิวเลนส์แบบนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาพวกแฟร์หรือว่าโคตติ้งให้ภาพที่ใสเคลียร์ในทุกสภาพแสงนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายตามแสงถ่ายย้อนแสงเนี่ยเลนส์ตัวนี้ไม่มีปัญหาตัวชิ้นเลนส์อัปโปไดเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเลนส์ที่ให้ผลพิเศษของโบเก้รวมถึงว่าการออกแบบแบบที่เป็นวินเยตฟรีดีไซน์เนี่ยนะฮะตัวโบเก้ของภาพที่ได้เนี่ยก็จะกลมทุก
จุดของภาพคือปกติเนี่ยตัวโบเก้เนี่ยถ้าสังเกตเลนส์ทั่วไปตรงกลางของภาพเนี่ยโบเก้จะกลมแต่ว่าขอบภาพเนี่ยมันจะเป็นเลมอนเชฟนะครับก็คือเหมือนกับลูกเลมอนนะฮะหรือว่าบ้านเราเนี่ยบางคนก็จะเรียกเป็นแคทไอนะครับมันจะเป็นดวงคล้ายๆจะตาแมวสำหรับโบเก้แบบนั้นแต่ว่าในเลนส์ตัวนี้เนี่ยโบเก้ไม่ว่าจะเป็นตรงกลางภาพหรือขอบภาพนะครับกลมดิกทุกจุดของภาพนะฮะก็เป็นผลพิเศษของการออกแบบตัวเลนส์นี่แหละแล้วก็กรีบรูเลอร์แสงของเขาเป็น11กรีบรูเลอร์แสงคือปกติเนี่ยนะเลนส์ที่มีรูเลอร์แสง9กรีบก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้มีกรีบรูเลอร์แสงมากถึง11กรีบพร้อมกับเทคโนโลยีที่ Sony เรียกว่า Circular Aperture คือไม่ว่าคุณจะใช้ค่ารูเลอร์แสงที่ F เท่าไหร่ก็ตามรูเลอร์แสงที่คุณได้จะกลมอยู่ตลอดทุกค่า F ครับผมตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีระยะโฟกัสใกล้สุดอยู่แค่57เซนเท่านั้นเองซึ่งถือว่าไกลมากๆสำหรับเลนส์ที่มีช่วงทางยาโฟกัส100มิลแล้วก็เจ้า57เซนเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากเวลาที่เราถ่ายใกล้ๆอย่างเช่นการถ่ายอาหารหรือว่าบางทีเวลาไปทานข้าวจะถ่ายแฟนหรือจะถ่ายเพื่อนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งโดยปกติเนี่ยพวกเลนส์100มิลเนี่ยทำไม่ได้นะครับเราจะต้องลุกออกจากโต๊ะแล้วก็มากดถ่ายภาพแต่ว่าด้วยความที่เจ้าเลนส์ตัวนี้มันโฟกัสได้ค่อนข้างที่จะใกล้นะฮะหมุนแหวนมาที่ตัว cross focus เนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายภาพในลักษณะแบบนี้ได้แล้วแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยนะครับระบบโฟกัสของเขาค่อนข้างจะเงียบการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์โฟกัสเนี่ยใช้ระบบที่ Sony เรียกว่าเป็น DDSSM หรือ Direct Drive SSM นะฮะซึ่งเจ้าระบบแบบนี้เนี่ยจะใช้ piezo electric motor นะครับในการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์ให้ผลก็คือว่ามันโฟกัสได้แม่นยำเร็วแล้วก็เงียบเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้เลนส์ตัวนี้ถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้สบายๆนะครับเวลาที่เข้าโฟกัสเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้มีระบบกันสั่นในตัวนะฮะก็เอาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับมีฮูดมาให้ด้วยพร้อมกับเลนส์ตามสไตล์ของเลนส์ Sony อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีฮูดแถมมาให้แล้วก็ด้วยความที่ว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ G Master เพราะฉะนั้นฮูดของเขาเนี่ยมันมีขอบยางหุ้มมาด้านหน้าด้วยนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับกันรอยนะครับอย่างเวลาที่เราวางคว่ำไว้อย่างนี้หรือว่าบางทีเรากลับฮูดมานะครับปกติเนี่ยถ้าไม่มีตัวขอบยางตัวเนี้ยพูดส่วนใหญ่จะเป็นรอยนะครับแต่ว่ามีขอบยางแบบนี้เนี่ยก็ช่วยตัดปัญหาเรื่องที่ว่าเวลาที่เราวางแล้วฮูดเนี่ยมันไปถูกับโต๊ะหรือว่าถูกับพื้นที่ระหว่างนะครับแล้วมันก็จะเป็นรอยขึ้นมานะครับหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าเลนส์ขนาด72มิลก็ถือว่าหาฟิลเตอร์ไม่ยากแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยมีซีลยางกันน้ำกันฝุ่นละอองนะฮะก็ที่ตัวเมาส์ของเขาก็มีตัวขอบยางกันน้ำมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเลนส์ตัวนี้ก็เป็นเวเตอร์ซีลนะครับเราสามารถที่จะใช้งานในสภาพคอนดิชันที่มันค่อนข้างที่จะโหดร้ายได้อย่างฝนปล่อยๆหรือว่าในหิมะเนี่ยตัวเลนส์ตัวนี้ก็ยังทำงานได้สบายๆน้ำหนักของตัวเลนส์จะอยู่ที่700กรัมนะครับสำหรับเลนส์100มิลแล้วก็ค่า f 2.8 เนี่ยนะฮะน้ำหนักขนาดนี้พี่ใหญ่ถือว่ากำลังดีไม่ได้หนักเกินไปไม่ได้เบาเกินไปนะฮะก็ถือว่าน้ำหนักกำลังโอเคแหละทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเลนส์ Sony 100มิล f 2.8 STF G Master OSS ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech Chill ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ